ฉันถามว่าเน็กไทของหัวฉันมาอยู่กับแกได้ยังไงพี่เปิ้ลหัวเราะกับพ่อเหรอมันแสดงว่าสิ่งที่ฉันคิดมันก็เป็นเรื่องจริงฉันนอนกับผัวฉันจริงไหมพี่เปิ้ลหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอกี่ครั้งแล้วฉันถามว่ากี่ครั้งแล้วหลายครั้งหรอไม่รู้คนละฉันจะดีได้ยังไงจะเป็นน้องสาวฉันนะตั้งจะเป็นน้องสาวฉันนะก็บอกฉันสิก็บอกฉันสิก็เป็นน้องสาวฉันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าแกจะเล็กแกก็ไปหาผัวเองได้ไหมทำไมต้องมาเป็นผัวฉันคุณทำแบบนี้กับน้องสาวคุณไม่ได้นะน้องสาวคุณไม่ได้เป็นคนผิดคนที่ผิดคือผมฉันรู้ว่าคุณเป็นสารเลวแต่ฉันต้องสั่งสอนมันเพราะมันเป็นน้องสาวฉันฉันไม่รู้ไม่อยากมากล้ายุ่งกับผัวพี่สาวตัวเองพอได้แล้วพี่บ้านพี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมดแล้วอะพี่ไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงให้ตัวเองเหนื่อยนะพี่จีน่าถ้าแกจะมาหาฉันแกกลับไปเลยฉันจะตอบคำสอนมันพี่มันพี่ยังไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่ผัวพี่นอกใจนะพี่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพี่โวยวายขนาดนี้มาก่อนทำไมรอบนี้พี่สติแตกขนาดนี้ก็นั่นมันผู้หญิงคนอื่นถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นมันจะล้านแค่ไหนมันก็คนอื่นแต่ฉันเจ็บเพราะมันเป็นน้องสาวของฉันทำไมไม่ต้องเป็นน้องสาวฉันวะแกมาอยู่กับพี่พี่สัญญาจะไม่ให้ใครทำอะไรก็ได้อีกขอบคุณค่ะพี่ที่ขุดหนูขึ้นมาจากขุมนรกถ้าหนูไม่มีพี่อะชีวิตหนูคงไม่เหลืออะไรแล้วพูดอะไรอย่างนั้นจำไว้นะเรามีกันอยู่แค่สองคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่มีวันทิ้งแกหนูรักพี่ที่สุดในโลกเลยค่ะแต่ทำไมก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยใครอ่ะคุณเปิ้ลเหรอแต้มพี่ขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะพี่อยากดีกับแต้มมาโดยตลอดให้แต้มได้ตอบแทนที่บ้านนะคะแต้มสวยมากพี่โหดจะไม่ไหวผลของการทำอะไรโดยไม่คิดใครทำชั่วอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคนที่ทุกข์ต้องเป็นพวกคุณไม่ใช่ฉันฉันก็แค่ต้องเอาตัวเองออกมาให้หลุดพ้นก็เท่านั้น